ครับผมพาไปหากินแล้วแสบๆร้านน้ำเพิ่มครับวันนี้อาหารเผ็ดเมนูอาหารเลยจิ๊บนี่อิ่มซิมน้ำเพิ่มโอ้เติมมากพอดีครับผมมีอะไรแซ่บๆใหม่ๆบ้างนะเพิ่มเส้นใหญ่บ่มีหรอบ่นะเพิ่มเส้นใหญ่หมดแล้วบ่ทําอะไรกันเจ้าลูกบ่แม่นนี่จัดมาเลยครับผมครับชิมเมนูใหม่นะเพิ่มโชว์ฝีมือพร้อมพันเทพครับผมเทพโซโลนี่คือหัวหน้าแก๊งเทพหลุดโซโลรู้จักเทพบุตรโซโลไหมครับสิเดี๋ยวเบิ่งกระโค้นผัดบ่คืออันนี้ครับผมเพิ่มกันเทพอยู่แล้วรอบเบิ่งใส่หมูที่หน่อยผัดซีอิ๊วมันคือก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับก๋วยเตี๋ยวผัดเขาเอ่ยก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวแห้งจับกระเทียมนิดหน่อยครับเนื้อหมูทำงานนะครับเพิ่มดูอากาศเพิ่มลงไปโยกกระเทียมพร้อมกันเลยหมูสดๆหมูไม่ได้หมักไก่ๆครับผมหน้าทุกกรอบเป็นแดงนะครับพี่นุ่มขึ้นเคี้ยวคั่วไก่ดูดำเคี้ยวผัดถึงรสน้ำปลาหอมผมต้องไปแรงๆนะครับตาลครับผมน้ำหวานผมผัดซีอิ๊วมีมะนาวตีตอนนี้เลยโอ้โหนี่ครับผมเผ็ดจริงเผ็ดรับผัดซีอิ๊วให้อร่อยครับผมมะนาวสดๆเป็นรับรองยืนนุ่มครับผมเป็นรับรองรสเนื้อคุณภาพโอ้โหมีหมูกรอบมาใส่ความโอ้แดงหน้าเล็กหน่อยนี่ตัวงอกครับผมเด็ดหอมใหม่ๆหอมแบบนี้นะครับผมของแท้เรียบร้อยครับผมโอ้เด็กแก่ดีด้วยนี่ครับผมที่เดิมเลยหอมหอมนิดโอ้ตัวขุ่มเลยครับผมผัดไปแห้งสิครับทั้งคุณก็เท่าแล้วเพิ่มกับสารติบเข่าแล้วครับนั่นกับติบข้าวขายเบิร์ดเอาไว้เพิ่มอยู่นี่โอ้มีอยู่ใครสนใจก็แวะมาซื้อครับเพราะเป็นสารเองสดๆใหม่ๆเลยเดี๋ยวจะปรุงกินคือก๋วยเตี๋ยวแซ่บตามใจชอบครับผมชอบก็ไม่ต้องปรุงครับเดี๋ยวชิมรสชาติแบบยังบ่ปรุงก่อนครับผมผมมีกระเทียมเจียวพร้อมเพิ่มความหอมครับผมบอกเทคนิคไหมกันนะเพิ่มผัดแบบใดครับแซ่บ
วมวายจะพัดนั่นครับผมเก็บแก๊บเทคนิคว้าวเรียดให้พักสุกก็ดีครับผมเสียงกระบอกเฟื่อยงานเปิดแก๊บพักก็เดียวครับชิมแบบชิมแบบว่าต้องปรุงชิมก่อนนะครับเติมพริกเติมเส้นนุ่มหอมแซ่บมากครับผมแล้วผมจะดีมีหมูกรอบให้ฟังทั้งหลายชิ้นรสชาตินี่กลมกล่อมนะครับผมบ่หวานบ่เค็มครับพอดีเป๊ะที่อยู่ตรงข้างหน้าหอมสุดยอดครับพี่ยูนเป็นแบบนี้ครับปกตินี่ไม่ต้องปรุงเลยครับผมแซ่บมากดึงน้อยครับผมเติมพริกลงไปถั่วหัวกับมีครับนิดหน่อยเบ็ดครับตัดน้ำนิดนึงน้ำกลมความหวานดีแล้วเปรี้ยวแซ่บแซ่บมากครับผมทำการความแซ่บร้านน้ำเพิ่มเรื่องน้อยเรื่องเลี้ยนก็เต็มร้านครับผมไม่รุ่นมาก็เผาหมูกรอบด้วยสุดยอดกระเทียมเขียวหอมทั้งแซ่บเส้นเหนียวนุ่มพร้อมน้ำบักเน่าเพิ่มได้แบบพอดีครับผมครับมาสุกพอดีจะดีแถมหมูกรอบมาผมมันมันหวานหวานขนาดสุดๆ
30บาทชิมเชียงไก่ขันบรรยากาศบ้านๆให้คุณออกไปเลยไปหน้าผมสีดาบม่วงเคลียร์ผมกลับมาครับท่านออกมาทำไมเนาะไปแล้วโอ้ยเมาเนื้อไปปิ้งบอก